สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จีมกิจวัฒนานะครับวันนี้มาเริ่มต้นกันที่การต่างประเทศการต่างประเทศก็เริ่มสตาร์ทกันเรื่องอื้อฉาวเลยนะครับที่ดังไปทั่วโลกนะครับและเป็นข่าวไปทั่วโลกเลยซึ่งปรากฏว่าสื่อต่างชาติเนี่ยเปิดคลิปนะครับปรากฏว่าฝรั่งทำท่าเสียวนะครับมีเซ็กกับสาวไทยในสระซึ่งปรากฏว่าข่าวนี้นะครับถูกตีข่าวไปทั่วโลกนะครับสำนักข่าวเดอะซันนะครับรายงานว่าสื่อต่างชาติเปิดคลิปนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษนะครับกำลังทำท่าบรรเลงความรักนะฮะกับสาวไทยอย่างเมามันในปาร์ตี้สระน้ำที่โรงแรมแห่งหนึ่งในพัทยานะครับพร้อมรายงานว่าเวลานี้ตำรวจกำลังไล่ล่าชายคนนี้อยู่ที่เผยแพร่คลิปวิดีโอนะหนังสือพิมพ์ The Sun รายงานว่าตำรวจไทยได้ออกหมายจับพลเมืองชาวอังกฤษวัย33ปีที่ทำเหมือนกำลังมีเพศสัมพันธ์กับสาวไทยในชุดบิกินี่ในสระน้ำแห่งหนึ่งในเมืองพัทยาเมื่อค่ำวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับในวิดีโออ้างว่าเป็นภาพของชายที่กำลังมีเซ็กนะครับด้านหลังกับหญิงสาวนะส่วนชายคนที่สองยังไม่ทราบตัวตนแต่สงสัยเป็นชาวอังกฤษเช่นกันสวมหมวกกะลาสีทำท่ากำลังออรอลเซ็กซ์นะครับนะกับผู้หญิงในสระเดียวกันนะสื่อมวลชนของอังกฤษก็รายงานว่าวิดีโอดังกล่าวกระพือความโกรธแค้นแก่ตำรวจพัทยาหลังจากถูกโพสต์บนสื่อออนไลน์นะครับโดยนอกเหนือจากพลเมืองอังกฤษแล้วตำรวจได้ทำการจับกลุ่มผู้หญิงในคลิปแต่ไม่ได้ระบุว่าเธอเป็นใครนะครับเดอะซันระบุว่าทั้งสองมีสิทธิ์ถูกปรับเงินคนละ120ปอนด์หรือราว 1,700 บาทฐานละเมิดกฎหมายลามกอนาจารในประเทศไทยด้วยการแสดงพฤติกรรมหยาบโลนในที่สาธารณะนะฮะส่วนนายธัญกฤตวงแหลมทองอายุ23ปีนักศึกษาหนุ่มมหาวิทยาลัยชื่อดังผู้โพสต์คลิปวิดีโอนี้ถูกควบคุมตัวเช่นกันโดยเขาถูกกล่าวหาว่าเข้านำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆที่มีลักษณะเป็นการลามกอนาจารและข้อมูลนั้นประชาชนอาจได้มีความผิดต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะก็เป็นข่าวใหญ่เลยนะสำหรับเรื่องนี้นะวันนี้ต้องเอามาเป็นประเด็นเพราะว่าตอนนี้มันทำให้ประเทศไทยได้รับความเสียหายนะครับจากข่าวนี้ไปดูอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจคือการแตกหักทางการเมืองครับเกิดเหตุระเบิดฆ่าตัวตายทางตอนเหนือของอิรักนะครับเสียชีวิต6รายสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าตำรวจของอิรักระบุว่าเกิดเหตุโจมตีด้วยระเบิดฆ่าตัวตายที่บ้านพักของอดีตสสอิรักที่หมู่บ้านชาวมุสลิมนิกายซุนีเห็นไหมฮะลบกันระหว่างซุนีกับชีอะนะฮะในตะวันออกกลางทางตอนเหนือของประเทศนะครับทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6แล้วก็ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด7คนนะครับในขณะที่โคเฮนนะครับให้การละเมิดทรัมป์นะครับสั่งจ่ายปิดปากดาราโป้ยอมรับกฎหมายเงินเสียงเลือกตั้งหาเงินเสียงเลือกตั้งนะครับสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าไมเคิลโคเฮนนะครับอดีตทนายความของทรัมป์บรรลุข้อตกลงแลกเปลี่ยนนะครับให้ความร่วมมือยอมรับการรับผิดทางอาญา8กระทงรวมถึงการละเมิดกฎหมายการเงินหาเสียงเลือกตั้งสหรัฐอเมริกาเพื่อแลกกับการได้ลดโทษซึ่งเชื่อว่าโคเฮนจะให้การที่มีประโยชน์ในคดีรัสเซียยุ่งเกี่ยวกับการเลือกตั้งสหรัฐในปี2016เพิ่มเติมนั่นคือเป็นสถานการณ์การต่อสู้ในสหรัฐอเมริกาสื่อโซเชียลมีเดียนะครับเข้ามามีอิทธิพลมากในตะวันออกกลางตอนนี้ Facebook Twitter ลบนะเพจโฆษณาชวนเชื่อของอิหร่านกว่า600เพจสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าบริษัท Facebook และ Twitter นะครับพวกเขาได้ลบบัญชีราว650บัญชีซึ่งส่วนใหญ่สร้างขึ้นในอิหร่านและถูกพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมไม่น่าไว้วางใจร่วมกันนะตอนนี้ก็สื่อออนไลน์กลับกลายเป็นมีอิทธิพลใหญ่ในการปลุกนะก็เรียกว่าการก่อตัวทางการเมืองในขณะนั้นที่นักการศาสนาอิหร่านชื่อดังเตือนอิสราเอลและสหรัฐอเมริกาจะตกเป็นเป้าหากวอชิงตันหาเรื่องสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่านักการศาสนาอาวุโสของอิหร่านเตือนวอชิงตันนะครับว่าพวกเขาจะโจมตีอิหร่านสหรัฐและก็อิสราเอลจะตกเป็นเป้าหมาย
ในขณะที่สงครามน้ำลายทวีความรุนแรงขึ้นจากหลังจากที่สหรัฐอเมริกาบังคับให้ทำการคว่ำบาตรครั้งใหญ่กับอิหร่านนะตอนนี้ก็สถานการณ์ตึงเครียดฮะแตกหักกันแล้วนะช่วงเวลานี้อย่างที่ผมเรียนมาตลอดเข้าสู่การแตกหักนะนักสร้างหนังชาวยูเครนอดอาหารประท้วงรัสเซียเข้าวันที่100ในเรือนจำสำนักข่าว AP รายงานว่ารัฐบาลตะวันตกและก็กลุ่มเคลื่อนไหวนะครับระดับการกดดันรัสเซียนะครับได้ยกระดับขึ้นนะฮะให้ปล่อยตัวผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ชาวยูเครนนะครับโอเร็กซ์เซนซอฟนะครับขณะที่ประท้วงอดอาหารเป็นเวลา100วันบางคนถามว่าเอ๊ะทำไมคนสร้างหนังไปเกี่ยวอะไรด้วยฮะดนตรีกวีศิลปะภาพยนตร์เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทางความคิดนะสร้างความเชื่อนะฮะก็เลยถูกจับมันเป็นเรื่องไม่ผิดปกติหรอกนะครับมันเป็นพื้นฐานเลยในขณะที่ทรัมป์บอกไม่หวังอะไรมากจากการเจรจาทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาสำนักข่าวรอยเตอร์กับสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานตรงกันครับว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐอเมริกาไม่ได้คาดหวังว่าจะมีความคืบหน้าอะไรจากการเจรจาทางการค้าระหว่างอเมริกากับจีนในสัปดาห์นี้นะครับที่วอชิงตันเขาบอกว่าสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับให้สัมภาษณ์พิเศษกับเขานะครับนั่นก็เป็นการเจรจาซึ่งสหรัฐเปิดสงครามทางการค้าก่อนนะตลาดหุ้นก็คาดหวังว่าการเจรจาครั้งนี้จะเจรจาแล้วหาข้อยุติได้แต่ทรัมป์บอกว่าเจรจาอะไรผมก็ไม่รู้สึกอะไรทั้งนั้นประมาณนั้นนะครับในขณะที่รัสเซียเตรียมซ้อมรบใหญ่นะครับเป็นการซ้อมรบใหญ่ที่สุดนะตั้งแต่โซเวียตล่มสลายสำนักข่าว CNN รายงานรัสเซียจะจัดทำการซ้อมรบครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่สหภาพโซเวียตล่มสลายในเดือนหน้าและจากการเปิดเผยของรัฐมนตรีกลาโหมของมอสโกนะครับการซ้อมรบครั้งนี้ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรฮะเพราะตอนนี้จะมีการมาตรการการคว่ำบาตรรัสเซียเพิ่มเติมการซ้อมรบก็เป็นการต่อรองฮะนาโต้ตอนนี้ก็จะพยายามรุกมาในตะวันออกกลางสหรัฐก็พยายามจะรุกมาในตะวันออกกลางอีกครั้งซึ่งทางสหรัฐเนี่ยทางรัสเซียก็บอกว่าครั้งนี้รัสเซียเนี่ยก็มีความหวังนะครับว่าการเจรจากับสหรัฐจะดีขึ้นการซ้อมรบครั้งนี้คงเป็นสัญญาณสำคัญนะครับว่าจะมีการเจรจากันหรือไม่หรือจะมีการแตกหักกันอีกถ้าแตกหักกันอีกก็สมรภูมิตะวันออกกลางในขณะที่สภาวะเศรษฐกิจน้ำมันทองคำขึ้นหุ้นสหรัฐอเมริกาปิดบวก4วันติดหลังสหรัฐอเมริกาหวังคลายข้อพิพาททางการค้าสำนักข่าว AP กับสำนักข่าว Market Watch รายงานว่าราคาน้ำมันขยับขึ้นนะครับจับตาผลกระทบมาตรการการคว่ำบาตรของสหรัฐอเมริกาที่กำหนดเล่นงานอิหร่านส่วนวอลสตรีทปิดบวกหลังจากที่สหรัฐอเมริกาส่งสัญญาณปลดชนวนความขัดแย้งทางการค้าขณะที่ทองคำขยับขึ้นนะครับนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศและเราคงเห็นว่าการแตกหักเกิดขึ้นในหลายๆประเทศในประเทศไทยภัยธรรมชาติกำลังมาหนักๆเลยโดยเฉพาะในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดน่านนะครับแล้วก็กำลังไหลเข้ามาฝั่งของสุโขทัยส่วนการแตกหักทางการเมืองตอนนี้ก็ระอุคุเลยทีเดียวครับขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับต้องทำให้ดีต้องอยู่ข้างในกรอบไม่ยินไม่ยอมน้อมรับที่เกินมาไม่ว่าอย่างไรเพื่อให้ได้ของที่ต้องการขอเพียงได้มาผิดถูกก็ปล่อยมันไม่เป็นไรจะเปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดีทุกความเปลี่ยนแปลงจะต้องไม่มีสิ่งที่แอบแฝงด้วยแรงแห่งร้อนให้หมดให้มองไม่สดใสจะไม่ยอมให้มีจะขีดจะเขียนเส้นทางเดินทุกเส้นทางที่ต้องเปลี่ยนไปจะขีดจะเขียนด้วยหัวใจด้วยแรงกายเพื่อวันพรุ่งนี้ที่ต้องดีกว่า
ที่จะเผชิญเพื่อไปถึงปลายทางเพื่อวันพรุ่งนี้ก็พร้อมที่จะเผชิญเพื่อไปให้ถึงวันพรุ่งนี้หลังจากที่ชมคลิปเรียบร้อยนะครับท่านที่ติดตามทาง YouTube ก็กด Subscribe แล้วก็กดติดตามท้ายคลิปนะครับส่วนท่านที่รับชมทาง Facebook นะครับก็กดตรงบริเวณถ่ายทอดสดกดติดตามนะแล้วก็กดไลค์นะครับที่บริเวณเพจนะท่านก็จะรับการติดตามอย่างรวดเร็วก็มีสัญญาณเตือนไปยังโทรศัพท์มือถือของท่านทันทีถ้ามีการถ่ายทอดสดครับ